พี่คิวหนูรักพี่คิวจริงๆนะพี่คิวอย่าปฏิเสธหนูสิให้หนูอยู่ในฐานะอะไรก็ได้นะคะหนูยอมทุกอย่างขอแค่พี่คิวคบกับหนูอ่ะหนูสัญญานะว่าหนูจะไม่บอกพิมพ์ยอมหนูเถอะนิ่มพี่มีแฟนแล้วอ่ะพี่ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นนิ่มนะออกไปพิมขอบคุณนะแกพี่คิวเนี่ยตัวจริงอ่ะหล่อกว่าในรูปเยอะเลยนะเห็นพิมพ์ชอบชมให้ฟังอยู่บ่อยๆอ่ะอิจฉาพิมพ์จังเลยเนาะที่มีแฟนหล่อนิสัยดีรวยแล้วก็เพอร์เฟคแบบนี้อ่ะนิ่มงั้นเดี๋ยวพวกเรากลับก่อนนะนิ่มก็พักผ่อนนะแล้วถ้าขาดเหลืออะไรอ่ะบอกพวกเราได้เลยนะจ้ะขอบคุณนะที่มาส่งว่าไงนิ่มพี่คิวคะน้ำที่บ้านหนูไม่ไหลอ่ะรบกวนพี่ช่วยมาดูให้หนูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่จะตามช่างประปาให้นะหนูว่าพี่มาดูก่อนดีกว่านะถ้าไม่ได้จริงๆยังไงอ่ะค่อยตามช่างก็ได้โอเคมาแล้วเหรอคะเออนิ่มน้ำตรงไหนไม่ไรเดี๋ยวพี่ไปดูให้เข้ามาก่อนสิเอานิ่มน้ำก็มาปกตินี่นี่อ้าวเหรอเมื่อกี้หนูเปิดแล้วมันนี่มาพี่คิวค่ะพอดีว่าหนูปวดหัวจังเลยอ่ะพี่คิวช่วยอยู่เป็นเพื่อนหนูหน่อยได้ไหมนิ่มนี่อย่าทำตัวแบบนี้เลยนะทำไมคะพี่กลัวพิมจะรู้หรอหนูรับรองเลยนะว่าหนูอ่ะจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนี่อย่าทำเลยนะไปไหนน้ำก็มาปกติแล้วพี่ขอตัวก่อนนะพี่คิวคะหนูไม่สบายอ่ะพี่คิวครั้งเนี้ยหนูไม่สบายจริงๆนะหนูไม่ได้แกล้งจริงๆพ
พี่ช่วยมาดูหนูหน่อยได้ไหมอ่ะพี่ช่วยพาหนูไปหาหมอหน่อยสิหนูขอร้องนะโอเคเดี๋ยวพี่รีบไปนิ่มไม่สบายตรงไหนอ่ะรู้สึกตัวร้อนนิดนึงอ่ะนิ่มหลอกพี่อีกแล้วเหรอพี่บอกแล้วอย่าทำแบบนี้พี่คิดกับนี่แค่น้องสาวอ่ะคิวขาหนูรักพี่คิวจริงๆนะให้หนูอยู่ในฐานะอะไรก็ได้หนูยอมพี่คิวทุกอย่างเลยนะขอแค่พี่คิวคบกับหนูอ่ะหนูสัญญานะว่าหนูจะไม่บอกพี่ยอมหนูเถอะนิ่มพี่มีแฟนแล้วอ่ะพี่ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นนิ่มนะออกไปคิวสักทีเธอรู้ไว้ด้วยนะว่ามันไม่ได้ผลพิมผมไม่ได้คิดอะไรกับนิ่มเลยนะผมก็เห็นเป็นน้องสาวคนหนึ่งผมก็เตือนเขาไปหลายรอบแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมฟังผมนิ่มพี่จะบอกอะไรให้นะพี่กับพิมอ่ะผ่านชีวิตอะไรมาเยอะมือที่สามอ่ะมันทำลายความรักของเราสองคนไม่ได้หรอกเพราะเราหนักแน่นพอพิมคือฉันขอโทษนะที่ทำแบบนี้อ่ะฉันก็แค่อิจฉาเธอที่เธอได้แฟนนิสัยดีแบบนี้ฉันก็เลยควบคุมตัวเองไม่ได้อ่ะฉันขอโทษนะฉันก็แค่อยากได้แฟนดีๆแบบเธอต่อไปนี้เธอก็อย่าทำแบบนี้อีกนะนิ่มเป็นผู้หญิงอ่ะต้องทำตัวให้มีคุณค่าเธออย่าทำตัวไร้ศักดิ์ศรีแบบนี้แล้ววันหนึ่งอ่ะเธอจะเจอคนที่ดีคนที่ใช่สำหรับเธอเอง